พระขุนแผนพายชุมพลนะมีคนพูดถึงพระขุนแผนพายชุมพลพายชุมพลเนี่ยสร้างเมื่อปี58นะครับมีคนอยากได้ผมไม่รู้ว่ากระแสเนี่ยนะทำไมถึงกลับมาอีกนะครับกำลังจะพูดถึงพระขุนแผนเนี่ยพระขุนแผนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการขยับกันอีกท่านเชื่อผมไหมเขาบอกว่าพระขุนแผนไม่ตายอ่ะจริงๆนะเดี๋ยวเขาก็วนมาสร้างวนมาเล่นกันอีกนะครับพระขุนแผนนี่ไม่มีวันตายจริงๆแล้วรูปแบบเนี่ยเอาเข้าจริงเขาหนีกันไม่ออกนะแต่ว่าทำออกมาแล้วคนก็ชอบอ่ะแปลกจริงๆฮะนะอย่างองค์ด้านบนเนี่ยมีคนถามนะอันนั้นภายนาลีของหลวงพ่อจอนนะครับนะของหลวงพ่อจอนเนี่ยมีวัตถุมงคลพระขุนแผนหลายรุ่นที่ไปอยู่ในต่างประเทศแล้วได้รับความนิยมอย่างรุ่นแรกเนี่ยนะรุ่นแรกสร้างปี58ที่ได้รับความนิยมนะครับที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็จะเป็นนะจะเป็นพายชุมพลนะพายชุมพลเนี่ยเขาจะได้รับความนิยมมากเมื่อปีนะเมื่อปี58นะฮะพายชุมพลนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูพายชุมพลหน่อยนะพายชุมพลที่ได้รับความนิยมเนี่ยนะครับนะพายชุมพลมาดูเนื้อนะเนื้อชมพูก่อนนะเนื้อชมพูของพายชุมพลนะครับนะเดี๋ยวผมต้องมันมี2กล้องนะฮะตอนนี้มี2กล้องนะผมต้องยกแบบเนี้ยฮะเพราะมันมีนะมีบางคนที่ดูใน YouTube เขาบ่นผมเขาบอกว่านะยกพระให้ใครดูอะ เพราะว่าหลุดกรอบฮะหลุดกรอบผมไม่ได้ดูกล้องด้านบนนะผมเอามาไว้ด้านล่างไม่ได้ดูกล้องด้านบนเลยหลุดกล้องหลุดกรอบออกไปเขาบอกชูพระให้ใครดูฮะเขาต่อว่าผมมานะผมก็เลยต้องนะชูอย่างนี้นะครับเพราะว่าด้านบนกล้องด้านบนจะได้เห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นพระขุนแผนพายชุมพลสร้างเมื่อปี58พิธีดีมากเลยนะหลวงปู่แขกเนี่ยอัดพลังเต็มที่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นทิ้งทวนผงพายกัญญานะครับรุ่นนี้นะด้านหลังมีอักขระยันเนี่ยฮะรุ่นนี้ในต่างประเทศเล่นหากันค่อนข้างสูงแล้วนะครับราคาค่อนข้างสูงแล้วนะฮะนี่เป็นนะพระขุนแผนพายชุมพลแต่เป็นพิมพ์สะดุ้งมารกลับนะครับสะดุ้งมารกลับทำไมถึงเป็นพิมพ์สะดุ้งมารกลับเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยนะครับนี่ฮะนี่สะดุ้งมารกลับก็คืออย่างนี้นี่ท่านเห็นไหมอันนี้เป็นปางมารวิชัยแต่กลับนะกลับด้านแต่ท่านดูอย่างนี้ไม่กลับหรอกนะท่านดูอย่างนี้ไม่กลับเพราะว่ากล้องมันกลับนะกล้องเนี้ยเป็นกล้องหน้ากล้องจะกลับนะฮะก็เลยท่านดูเหมือนไม่กลับแต่จริงๆเนี่ยพิมพ์เขากลับนะพิมพ์เขากลับนะนี่นะสะดุ้งมารกลับนะครับส่วนด้านหลังนะเป็นอักขระยันฮะอักขระยันซึ่งอักขระยันเนี่ยกลับทั้งหมดนะกลับทั้งหมดอักขระยันเป็นยันนูนนะฮะนะเป็นยันนูนนะครับนะโมนะครับมีนะโมนะครับมีนะโมแล้วก็ณชาลิตินะครับแล้วก็อิสวาสุเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมนะโชคลาภค้าขายด้านหลังเนี่ยนะจะเป็นอักขระยันสามตัวนี้นะครับนี่คือขุนแผนพายชุมพลปี58นะครับพายชุมพลเนี่ยนะพายชุมพลนะครับทำไมพายชุมพลเขาถึงได้รับความนิยมนะแบบยาวนะยาวเพราะว่าเขามีหนังสือฮะนะมีหนังสือเนี่ยมีหนังสือนะต่างประเทศเขาชอบเล่นของที่นะมีเอกสารหลักฐานรองรับเพราะมีหนังสือฮะนะมีหนังสือพายชุมพลนะพายชุมพลนะเขาเอาเนื้อนี้ลงไว้ด้านหลังฮะนะพายชุมพลเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ฮะนะหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีบ่งบอกหมดเลยนี่อย่างองค์ที่ผมให้ดูเนี่ยนะเนื้อนี้ฮะนะเนื้อนี้เนี่ยนี่อย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเป็นปางมารวิชัยนะสะดุ้งมารกลับนะครับด้านหลังเป็นอักขระยันนี่ยันนูน3นะ3ยันนี้เลยนะครับนี่เป็นเนื้อเนี้ยนะฮะเนื้อนี้นะครับแล้วก็เนื้อเนี้ยได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียวหากันเยอะนะเนื้อเขียวเขาบอกว่าเขียวเหนียวซับเนี่ยเนี่ยหากันเยอะนะครับหากันเยอะนะครับแล้วที่หากันเยอะอีกเนื้อนึงก็คือนะเนื้อนี้ฮะน้ำเงินมนุษย์ตะยูอันนี้น้ำเงินมนุษย์ตะยูนะครับนะด้านหลังนะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับนี่น้ำเงินมนุษย์ตะยูนะครับน้ำเงินมนุษย์ตะยูเนี่ยครับ
นะอันนี้มีแบงค์เสกของหลวงพ่อคูณอันนี้แบงค์ร้อยฮะนะแบงค์เสกหลวงพ่อคูณอยู่ด้วยนะเนื้อนี้ก็คนก็ถามหากันเยอะนี่ครับนะที่ผมเอามาพูดวันนี้เพราะว่ามีคนสอบถามเข้ามาใน YouTube แล้วก็ในเพจเยอะมากนะเราจำเป็นที่จะต้องนำมาพูดคุยเพราะว่าท่านจะได้ข้อมูลที่มากขึ้นและกระจ่างขึ้นนะจริงๆเนี่ยนะครับนะภายชุมพลเนี่ยเนื้อนำเลิกเขาเนี่ยฮะนำเลิกเนี่ยเขาเป็นเนื้อหลังเรียบนะฮะอันนี้เป็นหนังนำเลิกนำเลิกเนี่ยจะเป็นแบบหลังเรียบนะฮะหลังเรียบแล้วก็ใช้คนละบล็อกนะใช้คนละบล็อกเขามีแค่2บล็อกนำเลิกเนี่ยนะนำเลิกเนี่ยนะครับบล็อกเนี้ยใช้ปั๊มแค่108องค์แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับบล็อกนี้ฮะน่าเป็นบล็อกนำเลิกฮะนะนำเลิกนะสำหรับสะดุ้งมารกับภายชุมพลนะครับนะภายชุมพลนี่เดี๋ยวมาดูฮะนะภายชุมพลเนี่ยนี่นะภายชุมพลเขามีเอกสารหลักฐานยืนยันนะครับนะคนถึงคนต่างประเทศเขาถึงนิยมนะครับนิยมเนี่ยนะท่านจะเห็นนะครับว่าบล็อกเขาทำลายแล้วก็เป็นบล็อก2บล็อกนะฮะนะบล็อก2บล็อกก็คือบล็อกหลังที่เป็นนะที่เป็นยันแล้วก็บล็อกหลังเรียบบล็อกหลังเรียบเนี่ยเขาเป็นนะเป็นของนะนำเลิกนะเนื้อน้ำหมากพระอาทิตย์นะครับนำเลิกแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองไม่ได้ปั๊มเยอะนะครับนะแค่ร้อยกว่าองค์แล้วก็ไม่ได้ปั๊มแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นหลวงปู่แขกฮะนะหลวงปู่แขกในพิธีฮะหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วนะฮะแล้วเกจิที่นั่งปกปลุกเสกนะครับเนี่ยฮะนะมีเอกสารหลักฐานอยู่ในนี้นะครับนะอยู่ในนี้เนี่ยผมถึงนะถึงเอามาอธิบายให้ท่านดูสำหรับคนที่ถามเข้ามามีหลายคนถามเข้ามานะครับถามเข้ามานะผมก็เอามาให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นเนื้อม่วงนะเนื้อม่วงตะกุดทองคำอันเนี้ยตะกุดทองคำเนี่ยฮะจะอยู่ตรงนี้ตะกุดทองคำนะตอนนี้เล่นหากันราคาค่อนข้างสูงแล้วนะครับนะสำหรับอันนี้เป็นนะเนื้อน้ำเงินมนุษย์ตะยูนะครับอันนี้เป็นแบงค์เสกนะฮะแบงค์หลวงพ่อคูณเสกนี่เป็นแบงค์20นะฮะแล้วก็มีด้านนี้เป็นแบงค์ร้อยอันนี้เป็นแบงค์ร้อยฮะเนี่ยเนี่ยครับนะครับนะเราคงคุยกันไม่มากเพราะว่าเราเคยคุยกันแล้วสำหรับพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับเคยคุยกันแล้วหลายครั้งเผอิญว่าแฟนรายการเนี่ยถามเข้ามาเราก็จำเป็นที่จะต้องเอามาคุยให้ฟังอีกนะครับนี่ฮะนะเป็นอันนี้เป็นตะกุดเงินนะฮะตะกุดเงินนะนี่นะตะกุดเงินนี่อันนี้เป็นตะกุดทองแดงเนื้อน้ำเงินมนุษย์ตะยูนะครับตะกุดทองแดงนะฮะนี่นะท่านถามมาเราก็เลยเอามาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่ง